จะขายสร้อยเหรอคะเปล่านะคะอ้าวก็คนรู้จักอิงบอกว่าคุณป้าโปรบอกมาว่าไงคะป้าดาไม่ได้จะขายซะหน่อยแค่ไปเช็คราคาเฉยๆขอบคุณคุณอิงนะคะที่มาบอกโปแต่น่าจะเป็นการเข้าใจผิดค่ะโปไม่ได้จะขายค่ะมันช้าเกินไปไม่ทันใจนายแกอย่าเท่าไหร่บอกฉันมาเลยเดี๋ยวฉันจะจ้างแกหักหลังเจ้านายตัวเองเอาเลขบัญชีมาไปไปไปเฮ้ยแกได้รับบทลงโทษโทษฐานคืนเงินนายช้าแกเข้าใจผิดแล้วหุบปากฉันไม่ได้ไปเป็นหนี้เจ้านายแกซะหน่อยแล้วมาจับฉันทำไมไม่ได้เป็นหนี้หมายความว่ายังไงคะป้าดาก็หมายความว่าฉันไม่ได้ไปกู้เงินใครแล้วมันก็ไม่มีเรื่องไอ้มาเฟียนี่เลยและฉันก็ไม่เข้าใจเลยนะว่าไอ้พวกแปลกนี่มันเป็นใครในที่สุดก็จับผู้ใหญ่เลี้ยงแกะได้คาหนังคาเขาขอขอบคุณนักแสดงกิติมศักดิ์ทุกท่านนะครับแผนจับโป๊ะสำเร็จตื่นได้แล้วฉันรู้ว่าเธอแกล้งเป็นลมถ้าไม่ตื่นจะแจ้งความมานะอย่าแจ้งความจับดาเลยนะคะดาผิดไปแล้วที่เธอคิดว่าจะหลอกเอาเงินฉันได้จริงๆเหรอฮะตั้งแต่เธอเล่าเรื่องไอ้มาเฟียอะไรนั่นฉันก็ตะหงิดใจจนส่งคนไปสืบพอฉันรู้ความจริงฉันก็เรียกประชุมใหญ่ฉันส่งคนไปสืบเรื่องของดาริมาละสุดท้ายมันไม่ได้มีมาเฟียจริงๆทั้งหมดถูกกุเรื่องขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะสร้างกับดักแล้วดักให้ดาริพูดความจริงออกมาทั้งหมดเข้าใจไหมอ่ะมาโอเคมาสู้ฉันบอกให้นะว่าเพราะเธอคนเดียวเลยนะที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวของฉันสามัคคีกันอ่ะครั้งเนี้ยฉันจะปล่อยเธอไปแต่มีข้อแม้ข้อหนึ่งข้อแม้อะไรคะต่อจากนี้ไปเธอห้ามใช้สิทธิ์ความเป็นป้ามาบงการชีวิตของอโปอีกฉันขอไถ่ตัวอโปจากเธออิสรภาพของอโปแลกกับอิสรภาพของเธอว่าไงจะแลกไหม